และเราก็ต่อเนื่องไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะเมื่อวานนี้8มิถุนายนเป็นวันอาทิตย์ก็มีการนัดหมายกันผ่านโซเชียลมีเดียนะครับกับการที่จะไปแสดงสัญลักษณ์ตามจุดต่างๆ5จุดที่มีการประกาศกันและในเวลาต่อมาดูเหมือนจะขยับขยายออกไปเมื่อวานนี้ก็เลยกลายเป็นภาพของการที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมแม้กระทั่งถึงทหารในบางส่วนเนี่ยนะครับเข้าเป็นประจำการตามจุดต่างๆอย่างที่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาตลอดนั่นก็คือเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็วางกำลังเข้าไปในพื้นที่ก่อนเนี่ยนะครับภาพจึงเป็นอย่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นจุดที่สยามนะครับตรงสยามพารากอนไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นที่วัดพระแก้วตรงสนามหลวงไม่ว่าจะเป็นจุดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับนี่เป็นภาพโดยรวมรวมแม้กระทั่งถึงตลาดนัดจตุจักรมีการประกาศตัวในโซเชียลเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็น2ส่วนด้วยกันเนี่ยน้องไบรท์ส่วนหนึ่งเนี่ยอ้างอิงว่าเป็นสมบัติบุญงามอนงพวกเราคือสมบัติบุญงามอนงถึงแม้ว่าตัวคุณสมบัตินั้นจะถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นการประกาศนัดหมายผ่านโซเชียลของผู้ที่ใช้ชื่อว่าผู้พันสู้ซึ่งกระพือข่าวนัด5จุดไม่ว่าจะเป็นจุดที่สนามบินสุวรรณภูมิร้านแมคโดนัลด์ราชประสงค์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนและวัดพระแก้วก็ประมาณว่าเดี๋ยวนัดหมายเวลาออกมาแสดงสัญลักษณ์โดยที่ให้กระจายตัวอยู่ตามจุดนัดหมายต่างๆการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นต้องเตรียมตัววางกำลังกันตั้งแต่เช้าโดยที่ช่วงเช้าเลยรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกอังสนานนท์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การชุมนุมและคดีอาชญากรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับรองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องการดูแลไม่ให้เกิดกรณีแสดงสัญลักษณ์ซึ่งฝ่าฝืนประกาศคสช.นั่นก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงบอกเนี่ยนะครับพลเรือเอกสมยศซึ่งเข้ามาดูพื้นที่โดยเฉพาะที่สยามพารากอนมีการประสานให้ใช้กล้อง CCTV นะครับสำหรับการบันทึกภาพเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายรองผบ.ตร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงบอกนะครับว่าตรวจสอบพื้นที่ชุมนุมและประเมินด้านการข่าวในช่วงเช้าเนี่ยไม่มีอะไรน่าหนักใจไม่มีการนำออกมาเคลื่อนไหวคิดว่าจะมีคนบางส่วนออกมาแสดงสัญลักษณ์จำนวนไม่มากนะคะทางพลตำรวจเอกสมยศก็ระบุว่าทางทหารทางตำรวจไม่อยากจะให้มีอะไรรุนแรงไม่อยากจะให้มีการเผชิญหน้าเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียนะคะก็จะใช้กล้อง CCTV นี่แหละเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนรองผบ.ตร.สมยศยืนยันนะครับว่าการชุมนุมหรือแม้กระทั่งแสดงสัญลักษณ์นั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายแต่ไม่อยากจับกลุ่มเพราะบางคนยังไม่เข้าใจกฎหมายในสถานการณ์ในขณะนี้จึงฝากนักศึกษาหรือประชาชนว่าการกระทำใดๆที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายไม่อยากให้ทำทุกคนอาจจะไม่เข้าใจกฎหมายในคำสั่งกฎอัยการศึกซึ่งเป็นความผิดที่จะติดตัวโดยรู้ไม่เท่าไม่ถึงการพลเรือสมยศระบุว่าขณะนี้ประเทศกำลังเข้าสู่โหมดการปรองดองมีการสลายสีสลายกลุ่มไม่มีฝ่ายไหนที่ขัดแย้งกันให้ลืมอดีตแล้วก็มาตั้งต้นกันใหม่นะคะมีแต่ประเทศชาติคนไทยสีเดียวกันเท่านั้นค่ะรองผบ.ตร.ระบุอ้างอิงถึงหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะว่าพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อลดความขัดแย้งทำให้เกิดความปรองดองของคนในชาติเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่พี่น้องคนไทยต้องมาช่วยกันคิดช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเกินไปมากกว่านี้ฟังเสียงพลตรีสมยศบางช่วงบางตอนค่ะเรามีการวางกำลังทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ทางฝ่ายทหารกำหนดทั้งห้างเนี่ยจะต้องไม่อนุญาตนะครับให้ผู้ชุมนุมเข้าไปในห้างถ้าทางห้างอนุญาตให้ผู้ชุมนุมเข้าไปห้างถ้าเราประเมินแล้วนะครับว่าเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสับสนวุ่นวายเราอาจจะเป็นต้องปิดห้างการแสดงสัญลักษณ์ใดๆนะครับในขณะนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ไม่อยากให้ผู้ชุมนุมได้กระทำนะครับเพราะว่าถ้ากระทำเนี่ยตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายทหารเป็นผู้รักษากฎหมายขณะนี้และเป็นผบ.เหตุการณ์ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องจับกุมหรือดำเนินการเราก็จำเป็นจะต้องทำนั่นแหละครับ
พลตำรวจสมยศยังบอกด้วยนะครับน้องไบร์ครับว่าอยากจะบอกแก่ผู้มาชุมนุมว่าให้เห็นแก่ประเทศชาติใช่ค่ะขอให้รอดูการทำงานของหัวหน้าคสช.ก่อนเพราะยังไม่ทันได้ทำงานก็ออกมาต่อต้านกันแล้วเพราะฉะนั้นแบบนี้มันไม่ถูกเนี่ยนะคะอยากจะให้ผู้ชุมนุมมองมุมกลับแล้วก็ให้รอดูการทำงานถ้าหัวหน้าคสช.ไม่ทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้ผมคนนึงนี่แหละอาจจะออกมายืนข้างผู้ชุมนุมก็เป็นได้แล้วก็จะได้แนวร่วมมากกว่านี้นั่นแหละครับนี่เป็นภาพส่วนหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่สยามพารากอนนะครับโดยที่ก่อนเวลานัดหมายประมาณบ่ายโมงตำรวจนอกเครื่องแบบซึ่งซุ่มอยู่ในศูนย์การค้าได้ควบคุมตัวชาย1คนแล้วก็หญิง1คนขณะกำลังพยายามจะชู3นิ้วเพื่อจะถ่ายภาพส่งตัวให้กับทหารนำไปตรวจสอบประวัติในทันทีจากนั้นเนี่ยจังหวะนั้นมีมวลชนซึ่งคัดค้านคสช.ทยอยเดินทางมารวมตัวกันแบบจรยุทธ์นะครับก็คือกระจายตัวกันไม่ได้รวมตัวกันถึง5คนอาจจะ2คน3คน4คนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ใดๆเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าไปจับกุมนะครับตราบใดที่ยังไม่แสดงสัญลักษณ์ต่างฝ่ายนักข่าวสังเกตสังกาบอกเหมือนเฝ้าดูท่าทีกันห่างๆจนบ่าย 3:30 มีหญิงกลุ่มหนึ่งนะครับประมาณ6คนปฏิบัติการเดินชู3นิ้วปิดปากปิดตาเดินผ่านลานน้ำพุเข้าไปในศูนย์การค้าท่ามกลางตำรวจซึ่งทางคสช.ยืนยันว่านี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเมื่อเดินเข้าไปในศูนย์การค้าท่ามกลางตำรวจทางรปภ.ของห้างก็ไม่ให้เข้านะครับตำรวจนอกเครื่องแบบกรูกันวิ่งตามประกอบตัวพร้อมกับกองทัพสื่อสารมวลชนหญิงกลุ่มนี้ก็ตะโกนในทำนองว่าชู3นิ้วผิดอะไรจากนั้นก็พยายามจะเดินหนีไปขึ้นรถไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวไปก็เลยพยายามจะลงไปขึ้นแท็กซี่ตำรวจนอกเครื่องแบบยังติดตามหญิงกลุ่มนี้ไปอย่างไม่ลดละแล้วก็ไม่ให้ขึ้นคือไม่ให้ขึ้นแท็กซี่เนี่ยนะฮะคือว่าไม่ให้แท็กซี่รับจนหญิงกลุ่มนี้ต้องกลับขึ้นมาบนรถไฟฟ้าอีกรอบนึงก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าประกบเนี่ยน้องใบใช่ค่ะตามประกบตัวถึงบนรถไฟฟ้าเลยนะคะแล้วก็จับกลุ่มได้2รายค่ะทราบชื่อก็คือคุณพิชามนสุขโขอายุ41ปีแล้วก็คุณสุมนทาปรีชาสุวรรณอายุ44ปีนะคะควบคุมตัวก็นำส่งโรงพักลุมพินีค่ะจำนวนหนึ่งก็จะมีเสียงเชียร์อยู่เนี่ยนะครับแต่ที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวได้จำนวนหนึ่งได้สรุปผลการปฏิบัติการควบคุมผู้กระทำผิดฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ซึ่งออกมาแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด7รายด้วยกันทั้ง7รายนั้นถูกส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ผู้ที่ถูกควบคุมตัว7รายในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายก็คือประกาศคสช.เมื่อวานนี้ประกอบด้วยชายนายสุรสิทธิ์อายุ57ปีนางพรวิดาอายุ36ปี2คนนี้เนี่ยจับได้ที่ร้านน้ำพุตรงสยามพารากอนก็คือ2คนแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีคุณสุมนทาอายุ44ปีคุณพิชามนอายุ41ปีอันนี้จับกลุ่มได้อีก2คนต่อมาตรง BTS สยามและมีคุณดารณีอายุ58ปีแล้วก็คุณอารีนามเอี่ยมอายุ54ปีรวมไปถึงคุณพลอยดาวงมูลชัยอายุ62ปี3ท่านหลังนี้ถูกติดตามจับกุมตัวได้ที่สะพานควายค่ะเป็น7คนนะครับตัวชมครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับทหารก็ควบคุมตัวและเมื่อพร้อมก็จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปเหมือนกับที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็คือส่งมาที่ตำรวจกองปราบค่ะและทหารก็จะมีความเห็นนะครับว่าจะดำเนินคดีหรือจะปล่อยตัวถ้าจะดำเนินคดีนั้นตำรวจกองปราบก็จะไปพูดดำเนินคดีตั้งข้อหาและถ้ากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายก็คือประกาศคสช.ในขณะนี้ก็ถือว่าต้องขึ้นศาลทหารนะครับเป็นประกาศคสช.ฉบับที่7
นอกจากจุดที่สยามพารากอนเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายจุดจุดที่สยามพารากอนเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจหรือทหารตำรวจเป็นกำลังหลักนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าจำนวนหนึ่งนั้นก็ใช้วิธีแต่งกายคล้ายนักท่องเที่ยวเข้าไปกระจายปะปนอยู่ตามจุดต่างๆที่มีผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้ามีรายงานนะครับว่าก็มุ่งเน้นการสอดส่องและก็ถ่ายภาพผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเอาไว้ใช่ค่ะอย่างที่ลานน้ำพุชั้นลอยของสยามพารากอนเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นส่วนที่ทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS ก็มีตำรวจในเครื่องแบบตั้งแถวหน้ากระดานเตรียมพร้อมค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือเซ็นทรัลเวิลด์เกษรพลาซ่าเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนอกเครื่องแบบไปซุ่มอยู่จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่เจ้าหน้าที่ก็ไปวางกำลังก็คือบริเวณตลาดนัดจตุจักรที่หอนาฬิกาตรงตลาดนัดสวนจตุจักรตรงตลาดนัดนะครับทหารกับตำรวจก็วางกำลังตั้งแถวรอบหอนาฬิกาเพื่อสกัดกั้นผู้ที่จะเข้ามาชุมนุมต่อต้านไม่ให้มีการรวมตัวชุมนุมกันได้ก็แน่นอนครับตลาดนัดจตุจักรวันอาทิตย์ผู้คนก็มากมายก็ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวจังหวะนั้นนะครับตำรวจได้กระจายกำลังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าให้ออกจากพื้นที่รอบหอนาฬิกาของตลาดนัดจตุจักรทำให้แม่ค้าบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันเมื่อมีการเข้าไปวางกำลังตรงหอนาฬิกาในตลาดนัดสวนจตุจักรก็ทำให้กลุ่มที่จะมาแสดงสัญลักษณ์หรือมาชุมนุมพากันย้ายไปที่หอนาฬิกาของสวนสาธารณะแทนผมนึกออกนะฮะจากหอนาฬิกาในตลาดนัดก็มีการเปลี่ยนจุดเพราะเจ้าหน้าที่เข้ามาวางกำลังก่อนปิดกั้นพื้นที่ก่อนก็เลยย้ายไปตรงหอนาฬิกาของสวนสาธารณะก็คือสวนจตุจักรที่เป็นสวนนั่นแหละครับก็ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหารรู้ก็ย้ายมาสกัดกั้นที่หอนาฬิกาต่อของสวนสาธารณะรวมถึงประสานกับเทศกิจกรุงเทพมหานครให้ปิดสวนสาธารณะจตุจักรและไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปเด็ดขาดในสวนสาธารณะเพราะก็อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นเนี่ยน้องไร้ใช่ก็เลยทำให้ผู้ที่จะมาชุมนุมรวมตัวกันเนี่ยนะคะเดินกระจัดกระจายอยู่ในตลาดนัดจตุจักรแล้วก็ไม่สามารถชุมนุมแสดงสัญลักษณ์ได้แต่ก็มีบางส่วนค่ะที่ขึ้นไปชู3นิ้วบนสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดนะคะก่อนที่จะสลายตัวไปในที่สุดค่ะอันนี้เป็นอีกจุดนึงนะครับที่พยายามจะไปแสดงสัญลักษณ์กันอีกจุดนึงนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นสนามหลวงคือมีการส่งข้อความกันทางโซเชียลนัดหมายกันที่วัดพระแก้วถูกไหมฮะค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมกำลังกันเข้าไปเช่นเดียวกันโดยที่สนามหลวงนั้นมีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการตรวจนครบาล6ร่วมกับเทศกิจกทมร่วมกันดูแลพื้นที่ประจำอยู่ที่บริเวณสนามหลวงอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ด้านหน้าธรรมศาสตร์ตำรวจนอกเครื่องแบบกระจายกำลังกันรอบพื้นที่ส่วนทหารเนี่ยก็ร่วมดูแลพื้นที่แค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเตรียมพร้อมอยู่ในที่ตั้งมีการปิดประตูหรือว่าปิดแนวรั้วของสนามหลวงกั้นไม่ให้ประชาชนเดินผ่านเข้าไปในพื้นที่ก็คือวางกำลังกันไว้ก่อนขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวเนี่ยนะครับว่ามีมวลชนมาแสดงสัญลักษณ์จะมาแสดงสัญลักษณ์ที่วัดพระแก้วตอนบ่าย 2-4 โมงเย็นถึงเวลาปรากฏว่าไม่ได้มีการมารวมตัวแสดงสัญลักษณ์ตรงวัดพระแก้วแต่ประการใดก็มีเพียงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวที่วัดพระแก้วตามปกตินะคะถึงแม้ว่าตรงสนามหลวงจะมีรถผู้ต้องขังมาจอดเตรียมมาไว้เนี่ยนะครับจนกระทั่ง 4:15 นาทีมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเรียกตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยระบุว่ามาจากหลายมหาวิทยาลัยร่วมกับประชาชนจำนวนหนึ่งก็มารวมตัวกันที่หน้าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ถนนหน้าพระธาตุแล้วก็ประกาศจัดกิจกรรมปิกนิกสนามหลวงคืนความสุขให้คนไทยโดยมีการเปลี่ยนสถานที่เพราะสนามหลวงเนี่ยเข้าไปไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่วางกำลังกันเอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับกลุ่มนี้มารวมตัวโดยใช้วิธีการร่วมกันกินแซนด์วิชประมาณ50ชิ้นจากนั้นก็มีการอ่านบทกวีแล้วก็เปิดกล่องรับบริจาคเพื่อเป็นทุนในการจัดกิจกรรมต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าดูสถานการณ์อยู่ห่างๆนะคะจนกระทั่งสักประมาณเกือบ5โมงก็แยกย้ายกันกลับสำหรับกลุ่มนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะครับผู้ชมครับก่อนหน้านั้นอย่างที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้มีกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกตัวเองว่ากลุ่มคนไทยผู้รักชาติมาแจกเอกสารทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่วัดโพซึ่งอยู่ในละแวกนั้นเนี่ยนะครับได้รับทราบ
ว่าสถานการณ์ประเทศไทยนั้นมีความจำเป็นอย่างไรที่ทหารต้องเข้ามารักษาความมั่นคงรักษาความสงบโดยจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อเข้าสู่การปฏิรูปและการเลือกตั้งต่อไปโดยมีการร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องประเทศไทยให้มีความสงบสุขปราศจากความวุ่นวายรวมถึงการไปยื่นหนังสือถึงสหประชาชาติที่ตึก UN เพื่อเรียกร้องให้ UN นั้นเตือนประเทศต่างๆว่าไม่ควรจะวิพากษ์วิจารณ์และยุ่งเกี่ยวกับกิจการในประเทศไทยฟังเสียงดูนะฮะล้มตายนับตั้งแต่ทหารเข้ามาก่อนหน้านี้เห็นชัดเจนฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีสถานการณ์ใดๆที่ต้องการนะคะการยื่นมือจากต่างภาษาย่อภาษาไทยเราคือครช.นะคะและเราคือทุกคนและเราคือคนส่วนใหญ่ของประเทศในขณะนี้วันนี้เรามาเฉพาะผู้แทนกันเพียง 40-50 ท่านนะคะแล้วเราจะมาทำภารกิจของคนไทยเพื่อจะบอกให้ชาวโลกได้เข้าใจและให้ชาวโลกเป็นขวัญกำลังใจกับชาวไทยนี่นะครับท่านผู้ชมครับส่วนจุดอื่นๆนั้นแม้จะมีการนัดหมายแต่ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินสุวรรณภูมิถึงแม้ว่าจะมีการวางกำลังกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจของสุวรรณภูมิรวมถึงทหารจากกองบรรดาปืนใหญ่ที่21รักษาพระองค์หรือป.1021รออรวมถึงทหารนอกเครื่องแบบคอยสอดส่องดูแลแต่ไม่มีสถานการณ์แสดงสัญลักษณ์แต่ประการใดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับถึงแม้ว่าจะมีวางกำลังไม่พบกลุ่มผู้คัดค้านคสช.ขณะที่ในส่วนของร้านแมคโดนัลด์เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะมีการติดป้ายแสดงเอาไว้ในร้านเลยนะครับว่าห้ามเข้ามาทำกิจกรรมในร้านโดยที่มีตำรวจหรือว่าทหารเนี่ยเข้าไปนั่งสั่งอาหารกินเนี่ยนะฮะน้องไบรท์ใช่ค่ะตำรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบเลยนะคะประมาณสัก10นายค่ะไปนั่งสั่งอาหารแล้วก็คอยสังเกตการความเคลื่อนไหวด้วยที่ร้านแมคโดนัลด์สาขาห้างสรรพสินค้าอรุณอมรินทร์ค่ะในร้านแมคโดนัลด์เองก็มีการติดป้ายประกาศห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพหรือทำกิจกรรมใดๆเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะก็ระบุว่าเป็นไปตามคำสั่งประกาศของคสช.ฉบับที่7แล้วก็49ค่ะส่วนทีมโฆษกของคสช.เมื่อวานนี้พันเอกวินไทยสุวารีในฐานะทีมโฆษกคสช.พูดถึงกรณีกลุ่มมวลชนที่นัดหมายมาชุมนุมแสดงสัญลักษณ์โดยระบุยืนยันนะครับว่าแนวทางเดียร์ตำรวจจะเป็นส่วนกำลังหลักในการรับผิดชอบดูแลสถานการณ์โดยส่วนที่กำลังจากทหารเพิ่มเติมเพื่อดูแลความสงบขั้นตอนในการดูแลนั้นจะเน้นการทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมก่อนมีขั้นตอนจากเบาไปหาหนักถ้าใครยังไม่เชื่อฟังและฝ่าฝืนจึงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพลเอกวินไทยระบุนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะคสช.กำชับให้มีการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าขณะนี้มีการประกาศใช้พรบ.กฎอัยการศึกอะไรที่สามารถดำเนินการได้อะไรที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้ก็บอกให้ทำความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ช่วยกันทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบค่ะนี่เป็นรายละเอียดของเหตุการณ์สำคัญของบ้านของเมืองเมื่อวานนะครับโดยเฉพาะเราไล่เรียงตั้งแต่เนื้องานก็คือเรื่องหมวดหมู่การทำงานล่าสุดจะถึงเหตุการณ์ซึ่งคสช.ต้องการจะรักษาความสงบเรียบร้อยยังมีประเด็นเรื่องเรียกมารายงานตัวเพิ่มเติมวันนี้อีก16คนโดยประกาศคำสั่ง2ฉบับรวมถึงเมื่อวานนี้ศาลทหารออกหมายจับ10คนที่ไม่มารายงานตัวกับคสช.ตามกำหนดทั้งหมดในประเด็นที่เหลือนั้นจะกลับมาว่ากันต่อในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองเราพักกันตรงนี้นะครับ 6:34 น.เรื่องเล่าเช้านี้ครับ